ลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับอาสาประชาชนช่วงหมอกฎหมายทนายชาวบ้านจะมีคนดูเราแล้วก็ถามอาจารย์ไหมวันนี้วันหยุดยาวศุกร์เสาร์สี่วันอาทิตย์จันทร์ใช่ไหมวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมที่มีความประสงค์จะปรึกษาสอบถามอาจารย์เสงี่ยมบุญจันทร์นะครับก็สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับขอว่าเป็นประเด็นทางกฎหมายอย่างเดียวนะครับไม่คุยข่าวไม่คุยเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมนะครับปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราคุยประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์ครับที่คุยกับอาจารย์ทางวิทยุเนี่ยมีคนซื้อรถป้ายแดงรถป้ายแดงนี่เขากำหนดไว้ไงอาจารย์ครับรถป้ายแดงนี่ให้วิ่งในเวลากลางวันพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดินแต่กลางคืนกลางคืนนี่ไม่ได้จับเลยจับเลยตำรวจเจอจับเลยแล้วก็ถ้าจะออกไปนอกพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยถ้ารถนั้นจดทะเบียนนี้ถ้ารถนั้นป้ายแดงในกรุงเทพครับถ้าจะออกไปขอนแก่นต้องขออนุญาตไปสงกรานต์ไปเชียงใหม่ไปปักใต้ขออนุญาตแล้วก็บอกว่าจะไปเมื่อไหร่จะกลับประมาณเมื่อไหร่ไปแจ้งขออนุญาตเจ้าหน้าที่ขนส่งให้เขาเขียนบันทึกไว้ว่าคุณจะไปไหนกลับเมื่อไหร่ไม่งั้นเดี๋ยวจะไปโดนจับกลางทางนะก็มีอยู่รายหนึ่งปรากฏว่าแกก็ไปคือน้อยรายมากปกติออกรถป้ายแดงมาปั๊บไปไหนไปเลยครับถ้ารถป้ายแดงเป็นรถปิกอัพรถกระบะรถบรรทุกป้ายแดงเขาห้ามบรรทุกนะห้ามบรรทุกแกก็จะบรรทุกอ่ะถ้าตำรวจไม่จับไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่เจอจับก็โดนก็โดนก็ฝ่าฝืนกันอย่างนี้ตลอดปรากฏว่ารายนี้เนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมามากครับคุณผู้ชมเป็นคนดีแกก็บอกแกจะต้องเอารถป้ายแดงเนี่ยไปบ้านที่ศรีสะเกษนะฮะแถวๆภูมิสรอนะภูมิสรอนะครับก็ไปขออนุญาตที่เจ้าหน้าที่ขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่งเห็นคู่มือที่เอามาขออนุญาตปั๊บปลอมป้ายปลอมป้ายปลอมคู่มือปลอมป้ายแดงปลอมนะเขาก็ยึดเอาไว้ปลอมเอาไปเอามาพอไปดูข้อมูลละเอียดลึกๆปรากฏว่ารถโชว์รูมที่ขายรถป้ายแดงไอ้ป้ายแดงที่เห็นเนี่ยเป็นป้ายแดงที่ไม่ได้จดทะเบียนกับขนส่งทางบกแต่เป็นป้ายแดงที่โชว์รูมขายรถยนต์เองทำเองเลยมันก็เป็นปัญหาอาจารย์นี่มีความผิดไหมโชว์รูมนี่ต้องผิดฮะในกรณีที่การทำการปลอมแปลงเพราะว่าป้ายทะเบียนเนี่ยมันก็คือเป็นเอกสารเหมือนกันป้ายทะเบียนเนี่ยเอกสารถูกต้องเอกสารไม่ได้หมายความเป็นกระดาษเสมอไปไม่ใช่เป็นเอกเหมือนกันนี่ไงหลักหมุดไงเอกสารเหมือนกันการปลอมแปลงที่ดินเนี่ยนะใช่ครับการปลอมแปลงเนี่ยปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ถ้าเป็นเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการด้วยนุ่งกระสิบปีแหละแต่เพราะนั้นเมื่อเป็นเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 กรณีนี้โชว์รูมก็ต้องโดนใช่ไหมครับครับแล้วคนที่เอามาใช้อะคนเอามาใช้น่ะรู้ไหมจริงๆด้วยเจตนาผมไม่รู้ว่าผมซื้อรถโชว์รูมก็ให้ป้ายแดงป้ายนี้ผมมาจริงเอาไปใช้อ่ะผิดแต่ว่าเขาไม่รู้จริงๆครับเมื่อก่อนนี้ถ้ารู้เขาคงไม่ไปแจ้งทางขนส่งใครจะไปรู้จะให้ซื้อรถป้ายแดงคนซื้อรถป้ายแดงก็ต้องใบป้ายแดงก่อนจดทะเบียนป้ายขาวใช่ไหมครับเจตนาไม่มีไม่รู้จริงเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เอาละมันก็สามารถที่จะยกกันได้เพราะเขาไม่รู้ครับเจตนาไม่มีแต่ว่าคนที่เอามาติดไว้คนที่เป็นเจ้าของนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำขึ้นมาครับหรือว่าเป็นคนที่เอามาใช้เหมือนกันนี่ผมว่าผลประโยชน์มหาศาลนะอาจารย์นะเรื่องรถป้ายแดงทะเบียนป้ายแดงเพราะว่าถ้าทำป้ายแดงให้ถูกต้องเขาต้องไปขออนุญาตขนส่งมันต้องมีค่าธรรมเนียมมีค่าจ่ายต้องมีทีนี้พอมันมาทำป้ายเองมันก็ไม่มีค่าจ่ายใช่ใช่โอ้โหแล้วก็ติดประหยัดไปเยอะแยะใช่ แล้วคุณผู้ชมก็ดูกันดีๆนะครับประหยัดเลยมันไม่ถูกกฎหมายถ้าท่านไปซื้อรถป้ายแดงแล้วถามเสียแน่ชัดว่าของจริงของปลอมจริงหรือเปล่าถ้าคุณเอาของปลอมไปติดเจอตำรวจจับนะแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้ตำรวจเขารู้เห็นปั๊บนี่ก็รู้เลยไม่มันไม่แววไม่แววรู้เลยของปลอมแน่จับอันนี้ถ้าความมันไม่แตกถ้าไม่มีคนที่ตรงไปตรงมาก็คือว่าจะเอารถป้ายแดงไปต่างจังหวัดแล้วไปขออนุญาตขนส่งพอแกเอาไปขออนุญาตขนส่งถึงความแตกว่าอันนี้มันของปลอมมาต้องขออนุญาตนะถ้าจะออกไปนะต้องขอมาสืบสาวเราเรื่องถึงรู้ว่าปลอมกันเยอะนะครับไปรับสายคุณหัตถยาครับสวัสดีครับคุณหัตถยาครับคุณหัตถยาครับเดี๋ยวเราเช็คสายนิดนึงนะครับยังอยู่หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมที่จะปรึกษาสอบถามนะครับ023080010-11นะครับเรามีเวลาประมาณสัก40นาที
นะครับที่จะให้ความรู้ทางกฎหมายกับคุณผู้ชมได้นะครับเข้ามาได้ไหมครับคุณหัตถยาถ้าอยากไหมอุ้ยสะดุ้งเลยได้ไหมฮะอาจจะเข้ามาแล้วเพียงแต่ว่ามีปัญหาทางเทคนิคของเราหรือเปล่าครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับอาจารย์นะครับพอพูดถึงป้ายทะเบียนมีอีกอันหนึ่งอาจารย์ขับรถเจอยังไอ้ป้ายที่แบบอ๋อที่เป็นแตกรายงานยังไม่เห็นยังไม่เห็นล่ะฮะใช่แป๊บเดียวแตกรายงานแตกรายงานเลยแล้วตัวหนังสือมันหลุดลอกตัวเลขก็หลุดตัวหมวดจังหวัดก็หลุดอ่านไม่ออกแตกรายงานแต่ทำไมได้นะทำไมได้เอาไปแจ้งเขาทำไมนะแต่ต้องเสียเงินนะค่าธรรมเนียมแม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอ่ะแล้วทางภาครัฐเองเนี่ยเวลาทำทะเบียนออกมาให้เขาเนี่ยทำไมถึงต้องให้เขาจะต้องไปเสียเงินเพื่อจะไปทำใหม่แล้วแป๊บเดียวมันเปื่อยยุ่ยไปอย่างเงี้ยไม่ถูกเพราะว่ากรมการขนส่งอันนี้ผมว่ามันผิดปกติมากนะครับไปออกทะเบียนผมเข้าใจว่าตามข้อมูลนี้ประมาณสัก1ล้านป้ายนะครับแล้วมีปัญหาอย่างกรุงเทพเนี่ยหมวดดชดาเนี่ยขึ้นต้นโดยดชดาเนี่ยแตกรายงานทุกอันถ้าเป็นพระสมเด็จรุ่นนี้ขายกันตะพึดเลยโอ้รวยเละเลยขายกันได้หลายตังค์นะแล้วพอขนส่งรู้ปั๊บก็บอกอ่ะงั้นก็มาเปลี่ยนป้ายใหม่ได้แต่ว่าต้องเสียค่าธรรมเนียม205 บาทค่าคำร้องอีก10บาทอีก10บาทตกลงชาวบ้านซวยแล้วถามว่าทุจริตไหมจริงๆอย่างเงี้ยมันไม่ถูกครับคือถ้ามันผูกแล้วมันอยู่ในระยะตามวิสัยนั้นมันต้องจ่ายให้เขาฟรีต้องทำเปลี่ยนให้เขาเนี่ยเรื่องทะเบียนรถเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะเหมือนกันนะครับใครที่ไม่ซื้อรถก็ไม่รู้ครับแต่ว่าไอ้ทะเบียนป้ายที่มันแตกรายงานนี่ผมบอกคุณผู้ชมไว้เลยนะครับไม่ใช่ปัญหาของ เจ้าของรถที่ได้ทะเบียนป้ายมาไม่ดีนะ อย่างเดียวนะถ้าเราถูกรถไอ้พวกป้ายทะเบียนที่แตกรายงานมาเฉี่ยวมาชนแล้วเราจดจำมันไม่ได้เพราะมันแตกรายงานมองไม่เห็นตัวหนังสือก็สีก็หลุดร่อนครับเราก็เสียโอกาสเสียโอกาสเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปโยนไปที่ขนส่งนั่นแหละครับผู้ที่ออกให้ครับสายคุณคมคำใช่ไหมครับคุณคมคำครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคมคำคุณคมคำอยู่ที่ไหนครับอยู่นครศรีธรรมราชค่ะโอ้ไกลคนนครศรีธรรมราชนะเชิญเลยครับคุณคมคำครับค่ะอยากจะถามเรื่องที่ดินอะค่ะครับครับเชิญครับที่ดินก็จะขายแต่เขาบอกว่าเขาโอนไม่ได้ต้องให้ทำพินัยกรรมเดี๋ยวคือได้ไหมคะเป็นที่ดินอะไรคุณจะเป็นคนซื้อใช่ไหมค่ะค่ะจะเป็นคนซื้อค่ะแล้วเจ้าของที่มีชื่ออยู่ในโฉนดนั้นเสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับยังค่ะยังอะยังค่ะยังไม่เสียชีวิตแล้วคนที่จะขายคุณนี่ใครครับเขาอยู่ที่กรุงเทพไม่ที่เป็นชื่อเจ้าของหรือไม่ผู้ที่รับพินัยกรรมอ๋อก็ชื่อสมบูรณ์ค่ะชื่อสมบูรณ์นี่เป็นชื่อเจ้าของในโฉนดเลยใช่ไหมก็ไม่ได้เห็นโฉนดแต่เขาติดต่อมาอีกทีคือถึงอย่างนี้เขาขึ้นประกาศขายไว้ครับแล้วก็โทรไปติดต่อเขาทีนี้เราไม่น่าจะเสี่ยงนะเพราะว่าในกรณีเนี้ยสมมติว่าเอาละพินัยกรรมสมมติมีพินัยกรรมแล้วคนที่ทำพินัยกรรมยังไม่ตายสมมตินะเพราะผมไม่รู้ข้อเท็จจริงส่วนนี้แล้วปรากฏว่าคนที่จะขายให้คุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยพอเขาตายเสร็จที่ดินอันนี้มันไม่ได้เป็นของเขาแล้วมันก็ตกไปได้แก่ทายาทที่เขาทำพินัยกรรมไว้ส่วนหนึ่งสมมุติว่าคุณซื้อจากคนที่จะได้รับพินัยกรรมคนเจ้าของยังไม่ตายแต่ทำพินัยกรรมไว้จะยกให้ลูกแล้วคุณไปซื้อจากลูกทำสัญญาจะซื้อจะขายกันมันก็ไม่ได้เขายังไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วกรณีเนี่ยสมมุติว่าตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้จะให้เนี่ยที่มีชื่อปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมได้ตลอดครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้มันเป็นของใครคนใดคนหนึ่งแล้วทำสัญญาจะซื้อจะขายกันเดี๋ยวนั้นดีกว่า คุณก็ทำข้อตกลงเขาเมื่อไหร่ได้มาแล้วมาขายฉันแล้วกันฉันยินดีซื้อ อย่างนั้นดีกว่าอย่าเสี่ยงเลยนะให้เขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีชื่ออยู่ในโฉนดซะก่อนแล้วก็ซื้อกันเลยโอนกันเลยดีกว่าแล้วก็มาขายเราแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าหลังโฉนดก็เราสามารถเขาสามารถขายได้ทันทีหรือเปล่าหรือก็บอกว่าหลังจากโอนมาเป็นของเราเสร็จเรียบร้อยต้องห้ามซื้อขายไปใน10ปีห้ามซื้อขาย10ปีตายเลยทำก่อนก็ไม่ได้ต้องให้พ้นนั้นก่อนจริงจะทำแล้วจะมีผลนะครับก่อนจะเซ็นสัญญาจะซื้อจะขายกันมัดจำกันก็ดูโฉนดซะก่อนนะอาจารย์ดูซะก่อนว่าเขามีสิทธิ์จะขายหรือเปล่าครับรอบคอบสักนิดนึงเพราะมันไหลเงินนะครับค่ะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ
โฉนดที่ดินโฉนดอากาศมีไหมอาจารย์ไม่มีไม่มีนะอากาศของทุกคนของทุกคนทะเลมีโฉนดไหมไม่มีโฉนดไม่มีไม่มีบอกทำมาหากินทำประมงอยู่ผมมีโฉนดอยู่ในทะเลแต่มันมีนี่ไงมันมีเขตนะเขตเศรษฐกิจนะของใครของใครทางทะเลใช่ไหมระยะเวลามีกำหนดอยู่อันนั้นของประเทศแต่ว่าจะไม่มีการแปลงเป็นโฉนดเป็นอะไรอย่างนั้นนะเอกสารสิทธิ์นี่มันมีหลายประเภทนะอาจารย์ครับนศสามมีทั้งกอทั้งขออีกอ่ะครับนศสามกอนศสามขอสอคอหนึ่งอันนั้นติดการทำกินให้ทำกินสปกครับโฉนดกับทำกินครุฑแดงครุฑเขียวอีกอ่ะโอ้โหมีหลายประเภทนะฮะที่ทำกินแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยผมชอบใจอยู่อย่างแถวแถวฝั่งทนเนี่ยครับวันก่อนมีคนปรึกษามาว่ามีที่ดินอยู่หลายไร่ที่ฝั่งทนบุรีครับจะยกให้ลูกแต่ลูกนี่มันไม่เอาฐานลูกคนนี้ไม่เอาฐานเลยรู้เลยว่ายกให้ยกที่ดินให้เขาเมื่อไหร่หมดแน่ๆมันผลาญเกลี้ยงเลยปรากฏว่าพ่อแม่เนี่ยยกที่ดินให้กับวัดครับแต่ว่าบันทึกไว้ในโฉนดว่าหลังจากยกให้วัดแล้วเนี่ยให้วัดเนี่ยให้ลูกของแกเนี่ยเป็นคนเช่าทำหมากินได้ต่อไปให้อยู่ตลอดให้อยู่ตลอดเลยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมจ๊ะได้เงื่อนไขเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขครับนะครับเพราะว่ารู้เลยครับถ้าพ่อแม่ยกให้เมื่อไหร่มันขายทรัพย์สมบัติพ่อแม่กินเท่าเอาค่าเช่าให้วัดแหละที่ดินของวัดด้วยแล้ววัดก็ได้ค่าเช่าไปด้วยได้ค่าเช่ามีเงื่อนไขว่าให้ลูกเนี่ยเช่าไปตลอดนี่คือวิธีการแก้ที่ผมเข้าใจมันสุดยอดนะครับคือถ้าเบื่อว่าทางวัดเขายอมรับในส่วนนั้นไงเป็นเงื่อนไขมันก็น่ารับอยู่แล้วไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมอาจารย์เลยนะครับสายคุณอะไรเอ่ยคุณสิริพรคุณสิริพรใช่ไหมฮะเชิญครับคุณสิริพรครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสิริพรพอดีจะสอบถามว่าหนูได้ซื้อรถมาตั้งแต่ปี51นะคะครับซื้อมาจากเต็นท์ตอนนั้นที่เต็นท์มันยังเป็นป้ายแดงอยู่ครับแล้วก็เขาบอกว่าขอเงินก่อนจากนั้น3เดือนจะโอนเล่มมาใส่ชื่อเราครับแล้วจากนั้น3เดือนก็โอนมาใส่ชื่อดิฉันเป็นเวลา2ปีครับแล้วก็อยู่ๆขนส่งมีจดหมายมาบอกจะขออายัดทะเบียนนี้เป็นการโอนผิดพลาดครับแล้วก็เขาก็ขึ้นศาลอยู่ค่ะตอนนี้แต่ว่ามันมีไฟแนนซ์หนึ่งอ่ะมาฟ้องร้องครับว่าคนที่ซื้อมาค่ะไม่ได้ไปติดไฟแนนซ์ของศิลป์อุตสาหกรรมครับที่ก็ขึ้นศาลแต่เขาศิลป์อุตสาหกรรมเขาฟ้องที่คนมาขายให้เต็นท์นะคะเขาชนะไปแล้วครับทีนี้ก็ขึ้นศาลทีนี้เขาบอกว่าเราเสียเปรียบเพราะว่าดิฉันมีใบซื้อขายจากเต็นท์นะไปยืนยันแต่เต็นท์ไม่มีใบซื้อขายจากคนที่มาขายให้เต็นท์อีกครั้งนึงคนส่งอ่ะครับเขาก็เลยว่าต้องยกเลิกตรงนั้นนะคะไม่ถ้าเผื่อคุณจะต้องถูกยกเลิกคุณเองเป็นผู้บริสุทธิ์นะซื้อขายกันจริงนะทำสัญญาเช่าซื้อถูกไหมครับถูกค่ะเพราะฉะนั้นคุณมีสัญญาทุกอย่างคุณก็ไม่ต้องไปรับผิดอะไรบุคคลคนที่มาขายคุณเองต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นแต่เขาปิดเต็นท์นี้ออกนอกประเทศไปแล้วค่ะขนส่งบอกว่าให้เราไปฟ้องเต็นท์เอาเองแต่ว่าเต็นท์นั้นเขาปิดออกนอกประเทศไปแล้วแต่ขนส่งโอนมาใส่ชื่อเราแล้วค่ะฮะขนส่งโอนมาใส่ชื่อดิฉัน2ปีดิฉันเสียภาษีไป2ปีแล้วเข้าใจแต่ตอนนี้จะถูกเรียกคืนใช่ไหมเขาก็ต้องเพิกถอนใช่ไหมจะเพิกถอนในส่วนนี้เพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องไปฟ้องที่เต็นท์นั่นแหละเพราะว่าโดยหลักถ้ามันผิดจริงๆนะถ้าตรงนี้ถ้าเผื่อว่ามีการตัดสินแล้วว่าผิดเราก็ไม่สามารถที่จะยื้อในส่วนนี้ไว้ได้แต่ว่าในความเสียหายของคุณนั้นจะเสียหายอย่างไรก็ต้องฟ้องคนที่ขายให้คุณนั่นแหละเป็นผู้สัญญาแต่คราวนี้ออกนอกประเทศไปแล้วเราหาเขาไม่ได้ค่ะก็นั่นน่ะสิเราจะทำไงได้อ่ะมันนี่เมื่อหนีออกไปแล้วเมื่อไหร่เข้ามาก็มาว่าแล้วทรัพย์สินอื่นเขามีไหมที่เต็นท์นั้นเป็นเจ้าของอะไรไหมมันก็สืบได้เนี่ยนอกจากว่าเขาฟ้องขนส่งได้ไหมคะนอกจากว่าไงนะถ้าเราจะฟ้องขนส่งได้ไหมคะจะฟ้องเราจะชนะเหรอแต่ถ้าจะฟ้องได้อย่างเดียวอ่ะขนส่งไม่โอนตั้งแต่แรกเราก็ไม่เข้าใจเข้าใจแต่ว่ากรณีนี้เหตุมันยังไม่เกิดนะขนส่งเขาไม่รู้พอมีหลักฐานนี่มาถูกไหมหลักฐานว่าคุณดำเนินการเพื่อจะเช่าซื้อในส่วนนี้เขาก็ทำตามนั้นแต่บังเอิญมันมีการฟ้องร้องกันอีกส่วนหนึ่งซึ่งขนส่งเองเขาก็โดนเหมือนกันขนส่งก็เหมือนกับคนกลางก็คือว่าสมมติเจ้าของรถเขามาฟ้องแล้วเขาชนะเขาฟ้องกันอื่นกันเขาฟ้องกันฟ้องเสร็จปั๊บเอาทางนี้ขนส่งโอนไปแล้วเขาก็ต้องเอาคำพิพากษาของศาลเนี่ยมาให้ขนส่งบังคับให้ขนส่งต้องเพิกถอนมาเพิกถอนอันนี้นะแต่ว่า
ขาโอนมา2ปีแล้วนะคะคแล้วคนส่งก็อันนี้เพิ่งฟ้องไงไม่มีใบปิดงวดสุดท้ายแล้วคนส่งเซ็นมาได้ยังไงล่ะคะในใบที่ให้การนะคะคือใบปิดงวดในครั้งสุดท้ายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องต่อสู้ในระหว่างทั้งฝ่ายโน้นกันทางฝ่ายที่เขาต่อสู้ขนส่งเองเขาไม่ได้เข้าไปต่อสู้ด้วยนะเพราะนั้นขนส่งเองเขาจะดูหลักฐานว่ากรณีเนี้ยสมมติว่าคุณมีหลักฐานในการเช่าซื้อคุณก็เอาตัวนี้ไปถูกไหมคุณก็ไปที่ขนส่งด้วยขนส่งเคยโทรมาหาดิฉันให้ฉันเข้าไปคุยที่หมอชิดอ่ะใช่ใช่พอเข้ามาดูตรงนี้เสร็จแล้วอ้าวคุณมีเรียบร้อยก็ทำให้คุณถูกไหมล่ะแต่ในส่วนโน้นเขายังไม่ได้ฟ้องร้องกันเนี่ยไอ้ความที่เป็นนี่เขาฟ้องมาแล้วค่ะเขาชนะแล้วค่ะไม่ตอนแรกอ่ะตอนที่คุณซื้อตอนที่คุณไปโอนน่ะเขายังไม่มีเขาเพิ่งฟ้องหลังจากที่โอนมาเป็นของคุณแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาถึงจะฟ้องร้องเวลาต่อเพราะนั้นตรงนี้ยากคุณก็ต้องไปเอากับบุคคลที่ดำเนินการขายให้คุณนั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่เข้ามาเลยเลยแล้วก็จะไม่มีหลักฐานอื่นทรัพย์สินอะไรไม่มีเลยก็ตรวจสอบดูได้ความเป็นบริษัทยังอยู่ไหมบริษัทที่เราซื้อมาก็ตรวจสอบก็เคยไปตามหาเต็นท์แต่ว่าเขาบอกว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าใครเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทนั้นก็ต้องตรวจสอบลองเช็คดูว่าบริษัทนี้ยังมีการชำระบัญชีอยู่ไหมค่ะเช็คกับทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ต้องให้ทนายช่วยทนายช่วยดำเนินการหน่อยนะค่ะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับซื้อรถจากเต็นท์นี่ก็มีปัญหาเยอะนะเมื่อก่อนนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องขโมยรถมาขายเต็นท์แล้วเต็นท์ก็มาขายต่อต้องดูให้ดีเดี๋ยวนี้ยิ่งสารพัดเลยทั้งเรื่องป้ายเรื่องอะไรหมดก็คือว่าเอารถที่ชนสภาพยับเยินมาขายหลอกขายตอนนี้เอารถน้ำท่วมมาหลอกขายนี่ผมซื้อรถคันแรกของผมด้วยนะตอนที่ขับรถเป็นนะซื้อรถใหม่เอี่ยมนะรถป้ายแดงนะแต่ไม่มีป้ายแดงโล่งๆอ่ะปรากฏว่าใช้ได้สักพักเดียวรถใหม่เลยสีมันคนละสีอ่ะสีขาวนวลกับสีงงเลยแสดงว่าชนมาแล้วมาทำสีใช่ไหมเสียท่าเลยนะงั้นใครจะซื้อรถจากเต็นท์ต้องดูดีๆดูดีแล้วเต็นท์ที่มีคุณภาพเนี่ยสคบเขาก็ให้รางวัลกันอยู่นะดูกันดีๆนะครับเพราะมันย้อมแมวกันเยอะนะของอาจารย์ก็ย้อมสีมาเลยย้อมสีมาคุณพลครับสวัสดีครับคุณพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพลคุณพลอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ครับครับคุณพลอยู่ที่ไหนครับครับผมโทรจากขอนแก่นครับขอนแก่นเชิญเลยครับคุณพลครับครับขอเรียนถามอย่างนี้ครับว่าการที่บริษัทปตท.เนี่ยนะครับครับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปผสมในก๊าซหุงต้มครับซึ่งก๊าซหุงต้มเนี่ยตามกฎหมายแล้วผมเข้าใจว่าเขาให้มี2ประเภทนะคือก๊าซบิวเฟนกับก๊าซโปรเฟนนะครับทีนี้เมื่อเขาเอาผสมเข้าไปเนี่ยมันจะติดตามไอ้พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิงไหมครับในส่วนนี้ถ้าเผื่อว่าเขาจะทำอย่างนั้นมันต้องมีการแก้ไขแล้วเพื่อจะให้ส่วนผสมเป็นไปได้ถูกต้องฮะไม่งั้นเราก็ทำไม่ได้ถ้าเผื่อว่าในข้อกำหนดบอกว่าจะต้องผสมอย่างที่คุณว่า2อันนั้นน่ะก๊าซบิวเทนกับแก๊สไรเนี่ยนะแล้วไปเอาอันอื่นผสมเข้ามาอันนี้มันก็ไม่ถูกเพราะนั้นถ้าเผื่อเขาจะทำอย่างนั้นได้แต่เชื่อเถอะครับว่าในบริษัทปตท.เองเนี่ยถ้าจะทำอย่างนั้นจะต้องมีอะไรที่ถูกต้องคงไม่กล้าที่จะไปเลี่ยงเพราะว่าตอนนี้คนก็จับตามองเยอะเนื่องจากผลกำไรเยอะเรื่องนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยนะครับไม่เอาคาร์บอนมาผสมเลยคาร์บอนผสมครับท่านต้องดูจากไอ้นี่ครับท่านต้องดูจากกรมกรมธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงานนะครับท่านช่วยดูไอ้กระทรวงของเขาหน่อยว่าเขาให้ผสมหรือเปล่าครับครับเพราะว่าอันนี้มันมันทำให้สิ่งแวดล้อมเสียครับครับทำให้เกิดโลกร้อนอ่ะคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์หรือมอนอกไซด์ครับคาร์บอนออกไซด์ไม่มันมีคำว่ามอนออกไซด์กับไดออกไซด์ครับครับซึ่งมันเป็นปัญหากับโลกร้อนเนี่ยแล้วเขาไปทำอย่างนี้ซะเองในขณะเดียวกันเขาก็ไปส่งเสริมให้เราปลูกให้ปลูกต้นไม้เยอะๆใช่ไหมมันประเภทฝากว่าตาขยิบหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับว่ามันมีที่ไปที่มาอย่างไรครับครับขอบคุณครับถ้าสมมติว่าผิดจริงๆก็ขอให้ท่านแจ้งความดำเนินคดีไปเลยเพื่อประชาชนครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับอันนี้เราร้องจริงๆมันเป็นต้องเป็นนโยบายครับผมเข้าใจว่าน้ำมันบ้านเราเนี่ยจ้ะที่มันแพงเมื่อเปรียบเทียบกับ
มาเลเซียหรือเพื่อนบ้านเนี่ยน้ำมันของประเทศไทยมีมาตรฐานสูงครับสูงถึงขนาดว่าสูงกว่าเพื่อนบ้านครับแล้วนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้น้ำมันบ้านเราแพงมาตรฐานยูโรยูโรทรีมั้งรู้สึกนะก็เข้าใจว่างั้นเขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะสารตะกั่วอะไรต่างๆเหล่านี้ในน้ำมันใช่ไหมซึ่งคุณภาพน้ำมันบ้านเรานี่ดีนะดีกว่าน้ำมันประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าก็นั่นแหละอันนั้นเขาผสมเยอะเราก็วิ่งไปซื้อกันใหญ่เลยใช่เพราะมันถูกแต่ของเราแพงเพราะว่าคุณภาพมันแพงมาอีกอย่างกำไรเยอะยิ่งสูงยิ่งกำไรเยอะอย่างราคายิ่งสูงยิ่งกำไรเยอะครับสายคุณอะไรครับคุณแดงครับคุณแดงใช่ไหมฮะคุณแดงครับเชิญครับสวัสดีครับคุณขนอมครับสวัสดีครับคุณแดงอยู่ไหนครับคุณขนอมผมไม่ใช่เป็นตัวที่เป็นทายาทนะครับแต่ชอบดูบูชาชัยเริ่มชอบพัดเริ่มชอบติดหลายรายการคุณแดงนะก็ขอเกริ่นนิดนึงนะครับอาจารย์ยกเกินคุณแดงแต่ไม่แดงใช่ไหมครับแน่ไม่ฮะคือคุณขนอมเป็นอย่างนี้บูชาชัยเนี่ยเป็นอิสระนะฮะบางครั้งแม้แต่คุณปองก็ยังพูดติดจริงท่านอดีตหัวหน้าหัวหน้าพรรคนายกประชาธิปัตย์ก็เขาก็ไม่ว่ากันคือเป็นประชาธิปไตยดีผมชอบตรงนี้นะด้านที่สองคือผมเป็นคนโง่นะโง่กับคนใต้เพราะผมอยู่กทม.ผมเลือกคนใต้เป็นส.ส.กทม.ไงนัดบรรทัดฐานไงคุณถนอมดีไหมฮะมันผิดทิศไงอยู่บางกะปิโง่แบบฉลาดสองชั้นนะครับก็เลยไม่โหวตโนครับแล้วก็จะมีคนโง่อีกเยอะกทม.ครับก็ขอให้คุณแดงหนอมรบกวนนิดนึงทุ่มมากไปไม่ดีอยากจะถามอาจารย์เรื่องกฎหมายนะครับอาจารย์ครับคดีที่โกงภาษีหรือหนีภาษีของอดีตนักการเมืองนะฮะกับมันเป็นคดีแพ่งหรืออาญานะฮะครับผมถามแบบนี้เป็นความรู้ด้วยครับและคดีปั่นหุ้นนะครับคดีปั่นหุ้นจะพันล้านหรือสองล้านพร้อมพัน2,000 ล้านก็แล้วแต่นะครับและไปกู้ธนาคารเนี่ยเป็นของคดีนี้เอามาปองดองได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไหมครับถ้าปองดองแล้วสังคมไทยจะมีความสุขไหมครับแล้วก็ขอบคุณบูชาชัยนะครับเริ่มชอบแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ไอ้เด็กน้องพี่กิติมามาร่วมรายการในคุณอัญชลีพรด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับอ้าวถามแล้วก็ฟังคุณแดงเนี่ยจะชอบสีฟ้าแต่ชื่อแดงไม่เปลี่ยนเป็นฟ้าหรอครับก็นี้ของในอาจารย์อดีตนักการเมืองหรือใหม่การเมืองก็แล้วแต่ในเรื่องคดีภาษีโกงภาษีมันเป็นคดีอาญาโกงอ่ะนะมันขึ้นชื่อว่าโกงใช่ไหมหลีกเลี่ยงภาษีโกงภาษีต่างเป็นคดีอาญาไม่เสียภาษีเพราะว่าโทษในทางอาญามีอยู่5ฐานด้วยกันครับประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์สินนี่คือโทษทางอาญาโทษทางอาญาเพราะฉะนั้นจะปรับหรือจะนี่มีโทษจำคุกอยู่ด้วยอยู่แล้วครับในเรื่องการโกงโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นนักการเมืองอันนี้โทษก็จะสูงไปโกงไปอะไรต่างๆก็มีบางท่านซึ่งก็ถูกกรณีนี้ไปแล้วก็มีการที่จะซิกแซกอะไรเราไม่รู้นะอันนั้นเรื่องซิกแซกกระเหลืองเขาเพราะนั้นจะทิกแซกเองระวังบาปกรรมมันมีเดี๋ยวมันจะมาลงโทษในภายหลังอีกส่วนหนึ่งก็คือโกงหุ้นเช่นเดียวกันครับปั่นหุ้นเนี่ยปั่นหุ้นอาญาทั้งนั้นหุ้นไม่มีราคาจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใช่ๆปั่นให้มันราคาสูงราคาสูงเสร็จขายเสร็จเรียบร้อยหุ้นตกเลยครับนะครับเป็นคดีอาญาทั้งนั้นนี่ได้ข่าวว่ามีความพยายามมีคนไปพยายามเลยครับพยายามจะไปเอาโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นเนี่ยนะครับเคเบิลทีวีนะมารวมกันแล้วก็จะนำเข้าตลาดหุ้นอะไรเงี้ยครับครับจะโกงอีกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอย่างกรณีนี้อย่างที่คุณแดงถามว่าอ้าวแล้วกรณีนี้จะปองดองได้ไหมเดี๋ยวจะถามแล้วจะตอบไม่หมดปองดองก็อยู่ที่นโยบายของภาครัฐหรือว่าในเสียงส่วนใหญ่นั่นแหละที่เขาบอกว่าโอ้คนฉัน20 ล้านคนถ้าเผื่อจะทำลักษณะนั้นเขาจะยกเลิกไงยกเลิกเอาตัวนี้ไม่เอาตัดออกไปซะเรื่องนี้ยกเว้นไปแล้วมาปองดองกันอันนั้นก็คือนโยบายเขาถามว่าคุณแดงจะเอาด้วยไหมล่ะอาจารย์ครับครับในเรือนจำทั่วประเทศเนี่ยมีเรามีนักโทษอยู่สักเท่าไหร่ครับโอ้โหเยอะไม่ผมทำไม่ได้มากมายเป็นแสนคนครับครับเป็นแสนคนถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรคนประมาณสัก65 ล้านครับกับนักโทษ100,000 คนจริงๆการบริหารประเทศมันน่าจะให้เห็นชัดเจนเหมือนกันครับคนเท่านี้
ผมจะให้คนทำผิดน้อยลงเพื่อจะเห็นว่าสัดส่วนคนเป็นคนดีมากขึ้นคือเข้าคุกน้อยลงท่านบอกว่าขณะนี้นักโทษเป็นแสนนะอยู่ในคุกอ่ะชุมนุมกันเลยไอ้ที่เราผิดฆ่าคนตายฆ่ายาเสพติดทำผิดกฎหมายฆ่าข่มขืนกันเนี่ยนะเราขณะนี้เรารวมตัวกันเลยออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมซะมันต่างอะไรกับนักการเมืองที่ทำผิดล่ะแล้วก็มีตัวแทนอยู่ในสภาแล้วไปยกมือให้มันต่างเลยก็บอกนี่ไงอย่างที่คุณแดงถามมาครับในกรณีนี้จะปลองดองถามปลองดองได้ไม่ได้เขาบอกนี่เขาพยายามจะนิรโทษนะอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอายกเลิกในส่วนนั้นไปซะกำลังมีแนวความคิดได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปว่ากันในส่วนนั้นแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายนั่นแหละไม่งั้นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายมันจะไม่เกิดไม่เกิดครับนะครับคุณอ้วนครับสวัสดีครับคุณอ้วนสวัสดีครับคุณอ้วนครับสวัสดีครับครับครับคุณอ้วนอยู่ที่ไหนครับอยู่นครครับนครศรีธรรมราชนครศรีครับคุณอ้วนครับครับคือผมจะถามว่าไอ้พุทธแดงเนี่ยถ้าเราโฉนดพุทธแดงเราจะจำลองขายได้ไหมครับโฉนดพุทธแดงคืออะไรเดี๋ยวโฉนดโฉนดที่ดินครับโฉนดที่ดินธรรมดาเราจะไปทำอะไรครับก็จะเอาไปจำลองขายได้ไหมครับจำลองกับอะไรนะขายขายครับได้อยู่แล้วได้ฮะจะจำนองหรือจะขายก็ได้ครับแต่สำคัญว่าให้เจ้าของไปทำแล้วกันหรือไม่ก็ต้องมีการมอบหน้าที่ชัดเจนแต่ในโฉนดนั้นข้างหลังต้องไม่เขียนไว้นะว่าห้ามโอนภายใน5ปีหรือภายใน10ปีห้ามทำนิติกรรมห้ามโอนห้ามอะไรต่างๆต้องไม่เขียนนะหลังโฉนดนะใช่หลังโฉนดถ้าเขียนไว้ต้องให้ครบกำหนดระยะนั้นก่อนคือว่าไอ้ที่หลังโฉนดนี่เราต้องรู้ว่าเขาเขียนไหมครับถูกต้องครับเพราะเวลาเขียนเนี่ยมันจะเป็นสปกเก่าไงพอเป็นสปกเสร็จแล้วเขาจะออกโฉนดให้คนเพราะว่าทางรัฐไม่ต้องการแล้วทำกินมานานแล้วในส่วนนี้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ทางรัฐและต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ได้ทำกินอยู่หน้าที่นั้นเป็นเจ้าของที่แท้จริงก็จะออกมากันว่าออกมาแล้วเดี๋ยวไปขายก็เลยห้ามโอน5ปีห้ามโอน10ปีอย่างเงี้ยทำนิติกรรมก่อนนี่ไม่ได้เลยนะครับจะไปเขียนไว้ล่วงหน้าไม่ได้เราต้องให้ครบกำหนดก่อนครับ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 ทีนี้ของคุณเนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่มีข้อห้ามเอาไว้ก็ขายได้ทำได้จำนองก็ถ้าจำนองก็ไปจดทะเบียนที่จดที่ที่ดินสำนักงานที่ดินนะครับถึงจะเรียกว่าจำนองโดยชอบตามกฎหมายแต่อย่าไปขายฝากกันนะครับอันตรายที่สุดครับครับขอบคุณมากครับครับผมครับคุณอ้วนครับครับครับทำไมเรื่องขายฝากมันเป็นยังไงอาจารย์ขายฝากเนี่ยจำนองคืออะไรขายฝากคืออะไรจำนองก็คือไปถ่ายจำนองนี่ค้ำประกันนี่ผมมีโฉนดที่ดินอยู่แปลงหนึ่ง10ไร่ครับจะเอาไปจำนองเอาเงินอาจารย์มาสัก1ล้านนั่นก็คือการจำนองในค้ำประกันเงินกู้1ล้านหรือ10ล้านนี่ไงสมมุติว่าเวลาเขาจะบังคับไม่มีดอกเบี้ยใช่ไหมอาจารย์มันมีดอกเบี้ยเงินกู้นี่ไงอ๋อมีดอกเบี้ยเงินนี้ถูกไหมก็มันต้องมีสัญญาเงินกู้ด้วยใช่ใช่แล้วแต่จะตกลงกันสมมุติว่าเวลาจะฟ้องต้องฟ้องบังคับต้องมีหนังสือมาบอกก่อนครับให้ไปถ่ายถอนจำนองและชำระหนี้เงินกู้ถึงจะฟ้องและบังคับจำนองได้ครับไอ้บังคับจำนองนี่คือเอาขายทอดตลาดบังคับเองนี่คนละเรื่องแต่คนส่วนใหญ่ก็แค่เพียงอาจารย์ครับผมยืมเงินอาจารย์สัก1ล้านบาทแล้วอันนี้ไว้โฉนดอาจารย์เอาโฉนดผมก็เศษกระดาษเนี่ยจำนองไหมอย่างนี้เศษไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือเศษกระดาษเราถือไว้แต่ว่าเราในโฉนดถ้าในสัญญาเรากำหนดไว้เลยว่าใช้โฉนดแปลงนี้เป็นหลักคำหลักทรัพย์คำประกันก็เท่ากับว่าถืออันนี้ไว้เฉยก็เศษกระดาษไปทำอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งผมไม่จ่ายเงิน1ล้านให้อาจารย์พร้อมดอกเบี้ยก็ต้องไปฟ้องหนี้เงินกู้เอาครับแล้วก็อันเนี้ยโฉนดใบนี้ทำอะไรไม่ได้นะแล้วก็ต้องไปบังคับถ้าเขาไม่จ่ายครับบังคับก็โดยสืบทรัพย์ก็มีโฉนดนี่แหละไงนี่แหละไปยึดนี่ไปขายจะได้ไปยึดไอ้ตรงนี้ไปขายใช่ไม่ใช่แบบยึดมาเป็นของตัวได้เลยนะไม่ใช่ต้องยึดไปขายอยู่ดีถูกต้องแล้วขายฝากแต่ขายฝากนั้นไปเลยถ้าพ้นกำหนดปุ๊บเอาของอาจารย์มา1ล้านครับเอาโฉนดเอาขายฝากก็ต้องมาจดที่สำนักงานที่ดินต้องจดเหมือนกันเอาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้เลยนะขายฝากเลยขายฝากวันที่30เมษายน55ครบกำหนดมาครบกำหนดจะมาถ่ายนะถ้าไม่ถ่ายอันนี้เขามีใบโอนอะไรเรียบร้อยนะเขาต้องมีหลักฐานในเรื่องการโอนลอยโอนอะไรต่างๆพอครบกำหนดปุ๊บไปโอนเลยทำไม่เรียบร้อยเลยทำไม่เสร็จเรียบร้อยพอครบ30เมษายนผมไม่ไปถ่ายถอนเงินปั๊บจบจบเลยเป็นชื่ออาจารย์ได้ทันทีไม่ต้องไปขายทอดตลาดถูกต้องอันตรายนี่ครับแล้วสมัยก่อนเนี่ย
คนที่รับซื้อฝากไว้จะไม่เคยอยู่วันสุดท้ายเพราะราคามันต่างกันเดี๋ยวนี้จึงต้องมีสำนักงานวางทรัพย์ไม่อยู่บ้าน พอเราครบเราจะไปถ่ายถอนวันสุดท้ายไงเดี๋ยวนี้ไปสำนักงานวางทรัพย์สมมติว่าวันนี้วันที่8ครบกำหนดถ่ายถอนขายฝากไปหาจ้านหาตัวไม่เจอจ้านกดหน้ากดกริ่งหน้ามันไม่อยู่ผมเห็นแล้วนอนอยู่นั่นแหละไม่ออกมาโทรหาไม่รับถ้าเกิดรับสายรับอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไม่เป็นไรพรุ่งนี้เดี๋ยวผมกลับมาผมอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาพ้นแล้วพ้นปั๊บเลิกแล้วเรียบร้อยนั่นแหละก็เป็นของเขาเลยจำครับคุณผู้ชมครับห้ามขายฝากโดยเด็ดขาดนะฮะจะร้อนยังไงก็ตามนะครับก็อย่าพยายามไปใช้วิธีการรถยนต์ขายฝากได้ไหมรถยนต์เขากำหนดเฉพาะรถยนต์นี่ขายฝากมันก็ทำได้นะรถยนต์มันโอนได้เนี่ยถ้ามันโอนได้มันก็ว่ากันแต่ถ้าไม่มีใครขายแล้วเอาที่ดินดีกว่าที่ดินใช่นะฮะก็รถยนต์ก็จำนองใช่จำนองนะครับคุณอะไรเมื่อกี้อุ๋ยฮะคุณอุ๋ยใช่ไหมคุณอุ๋ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอุ๋ยคุณอุ๋ยอยู่ไหนครับอยู่ขอนแก่นค่ะขอนแก่นนครสองขอนแก่นสองขอนแก่นอยู่อำเภออะไรครับฮัลโหลค่ะอยู่อำเภออะไรครับขอนแก่นอยู่อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองเชิญครับคุณอุ๋ยครับจะเรียกเพื่อนสอบถามค่ะอาจารย์คดีพี่ชายอะค่ะครับอุบัติเหตุจากหน้างานนะคะคือแกขับรถส่งของเนี้ยทีนี้ส่งของที่โดยใช้เคนนะคะทีนี้เคนมันไปกั้งขากับสายไฟแล้วสายไฟก็เลยช็อตมาที่ตัวแกแล้วก็พิการเหลือแต่แขนซ้ายข้างเดียวค่ะขาสองข้างแขนขวาหนึ่งข้างอันตรายสาหัสไม่ทราบว่าทางบริษัทหรือทางประกันสังคมอะไรเงี้ยพอจะช่วยเรื่องอะไรบ้างได้บ้างนะคะพี่ชายขับรถเคลนเหรอครับใช่ค่ะแล้วไปเกี่ยวสายไฟไปตั้งฉากค่ะแล้วมันสปาร์คประมาณ2นิ้วนะคะมันสปาร์คกันอย่างเงี้ยค่ะไปตั้งอะไรนะไปตั้งฉากคือว่ายังไม่ถึงสายไฟแต่ว่ามันใกล้สายไฟอะค่ะมันก็เลยมันเกิดแรงดูดใช่ไหมเอาไม่เป็นไรแล้วเอาว่าโดยแกนี่แกคือแกเป็นพนักงานขับรถเขาหรือเปล่าครับใช่ค่ะส่งของไอ้ก่อสร้างเนี้ยค่ะเป็นพนักงานขับรถของบริษัทรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมฮะค่ะกำลังทำงานให้กับนายจ้างใช่ค่ะแล้วเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกิดไฟช็อตและตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงกับพิการนะค่ะถามว่าสองคนพิการสองคนเลยโอ้แล้วมีประกันสังคมไหมเขาทำงานประกันสังคมมีค่ะมีนะครับแล้วที่คุณอุ๋ยต้องการถามนี่ก็คือว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากไหนยังไงบ้างนี่คุณอุ๋ยจะถามว่าไงนะทางบริษัทจะมีส่วนช่วยเหลือไหมหรือว่าประกันสังคมเขาจะช่วยเหลือส่วนไหนบ้างคะนะคะทางบริษัทนี่ต้องช่วยเหลืออยู่แล้วอันนี้ประสบภัยจากรถป่ะไม่ใช่ขับรถมันเกิดจากกันอื่นคือส่งของนอกสถานที่ค่ะไปส่งของที่บ้านเข้าใจเข้าใจที่เขาสั่งของเนี้ยค่ะส่งของแล้วปรากฏว่าอันนั้นไปเกี่ยวสายไฟถูกไหมล่ะก็ไปใกล้สายไฟไปใกล้สายไฟแล้วมันก็เลยช็อตกันนะคะเกิดสปาร์คก็เลยช็อตเกิดสปาร์คขึ้นมานายจ้างต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนายจ้างต้องรับผิดชอบอยู่แล้วฮะรับผิดชอบส่วนเงินหรือว่าส่วนดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรต่างๆเหล่านั้นเรามีประกันสังคมด้วยประกันสังคมก็ประกันสังคมนี่เขากำหนดเลยนะครับว่าถ้าพิกลพิการทุพพลภาพนิ้วขาดนิ้วหนึ่งนิ้วไหนแขนซ้ายแขนขวาราคาต่างกันหมดนะครับมันมีเงินอยู่เขาจะมีค่าตอบแทนในส่วนนั้นค่าช่วยเหลือไม่ใช่ตอบแทนเพื่อเจ็บป่วยแล้วนายจ้างจะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งอีกไหมจ๊ะนายจ้างก็ต้องรับผิดชอบก็เพราะไปในทางการที่จ้างนายจ้างบอกก็ผมทำประกันสังคมให้แล้วไงล่ะโอ้จะบอกอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าในความให้ประกันสังคมดูแลในความเสียหายนั้นน่ะมันเสียหายมากน้อยเพียงไรนี่พิการนะเพราะฉะนั้นต้องดูซ้ายข้างเดียวต้องดูว่าประกันสังคมนั้นเขาจ่ายเท่าไหร่ในส่วนนั้นน่ะนายจ้างน่าจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วยครับนะไม่งั้นเดี๋ยวจะฟ้องร้องนายจ้างเพราะไปในทางการที่จ้างแล้วปรากฏว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาเราไม่รับผิดชอบมันก็ไม่ถูกอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์คุณกุลุยครับค่ะต่างกันคืออย่างนี้ครับคุณอุ๋ยครับเข้าใจแล้วประกันสังคมนั้นจะต้องให้การช่วยเหลือชดเชยตามรายละเอียดตามระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วไม่มีทางจะเป็นอย่างอื่นได้สำหรับประกันสังคมนะแค่เพียงคุณอุ๋ยไปดูรายละเอียดของประกันสังคมว่าจะได้รับการชดเชยอย่างไรเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นี่หนึ่งนะครับสองนายจ้างต้องรับผิดชอบไหมอาจารย์ชี้ชัดว่านายจ้างจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ถ้านายจ้างไม่จ่ายเอางี้ไหมอ่ะนี่คุยกันเลยนะเรียกค่าเสียหายสัก 300,000 เอาสักคนละ 300,000 นะสองคนคนละ 300,000 600,000 แต่ถ้าคุณบอกเอาสักล้านนึงอ่ะอันนั้นก็อันนี้เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงแต่ถ้าคุณเอาสัก 300,000 ฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่ไหมอาจารย์ได้มโนสาเร่ไม่ต้อง
ยุ่งยากอะไรเลยไม่ต้องยุ่งยากคือเขาไม่พูดต่อเขาบอกว่าถ้ามีขาเทียมใส่แล้วอยากไปทำงานที่เดิมก็ไปทำงานได้คือแค่นี้ค่ะไม่ได้แล้วตรงนี้มันเป็นปัญหาส่วนหนึ่งว่าสมมติว่าคนอยากจะทำงานต่อถูกไหมสมมติก็ยังพอที่จะทำงานได้มันจะอยู่ตรงนี้ที่เขาจะช่วยเหลือเท่าไหร่แต่ถ้าเราคิดว่าโอ้เราพิการนี้แล้วไม่ทำดีกว่าแล้วก็อยู่แล้วก็ฟ้องร้องไปใช้สิทธิ์จะทำได้สักกี่วันเนื่องจากทำงานให้เขาพอเขาสมมติได้บ้างได้สักเท่าไหร่สมมติว่าเขาเกิดว่าเขาบอกเฮ้ยน้าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมให้กลับเข้ามาทำงานต่อกินเงินเดือนต่อไปไปทำไปสักพักเขาเลิกจ้างครับนั่นก็ต้องใช้สิทธิ์นะฟ้องร้องไปนะถ้าต้องการแล้วคุยกันแล้วถ้าเขาไม่ให้ก็ใช้สิทธิ์ฟ้องร้องไปเป็นคดีมโนสาเร่นะถ้าไม่เกิน 300,000 นะคุณหนุ่ยนะฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่เลยว่าไงนะแล้วจะฟ้องร้องได้ยังไงคะอาจารย์เอาก็ไปฟ้องว่ากรณีนี้เวลาคุณโดนคุณก็มีใบรองแพทย์นี่ว่าโดนอะไรมาก็เอาใบนั้นไปดำเนินการแจ้งความก็น่าจะต้องแจ้งนะใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้มันเกิดจากความประมาทของเราเนี่ยไม่ใช่ประมาทของเรานะเกิดจากว่าเราทำงานให้นายจ้างคุณหนึ่งเอาสภาพความเป็นพนักงานนะครับไปที่ศาลแขวงจังหวัดขอนแก่นนะครับไปบอกว่าเหตุเกิดที่โคราชค่ะตามคดีน้องหนึ่งสองสามโคราชโคราชก็ไปโคราชศาลแขวงที่โคราชที่โคราชใช่ไปฟ้องเลยอันนี้ถามว่าคุณจะเรียกค่าเสียหายสักเท่าไหร่ถ้า 300,000 ฟ้องเป็นคดีมโนสาเรคดีมโนสาเรคือเป็นคดีเล็กๆน้อยๆทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 ไม่ต้องมีทนายความก็ได้ฟ้องเองก็ได้ฟ้องด้วยวาจาก็ได้ให้เขาบันทึกให้ก็ได้ไปที่ศาลโคราชเลยไปที่ศาลปั๊บบอกว่าฉันมาฟ้องคดีมโนสาเร่แล้วถามว่าคุณมีหลักฐานอะไรก็เตรียมหลักฐานไปให้พร้อมเลยเท่านี้ก็ฟ้องได้แล้วครับศาลก็จะนัดคู่กรณีมาคุยกันแต่เขาก็เกรงใจเจ้านายอะค่ะอาจารย์คะคือเขาบอกว่าถ้าพี่พอทำงานได้พี่ก็จะทำเจ้านายก็ดีกับพี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ดีคุณหนุ่ยครับคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยฮะถ้าเกรงใจเจ้านายก็ไม่ต้องเรียกเขาครับก็ขอให้เขาช่วยเหลือใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นขอให้เขาคุณจะต้องเกรงใจเจ้านายต้องดีครับไม่ใช่ว่าให้กลับมาทำงานแล้วจะแจ้งเราสักกี่วันนะขอให้ช่วยเหลือกันว่าจะช่วยเหลือยังไงบ้างนั่นแหละคุยกันเราทำงานให้เขาแล้วกลายมาเป็นคนพิการนะดีกว่าก็ให้รู้สิทธิ์ว่าให้รู้สิทธิ์ว่าถ้าเราจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็สามารถก็พอมีช่วยโอเคค่ะขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับเจ้านายก็รับผิดชอบเขาหน่อยอย่าเขาต้องฟ้องใช่ลูกจ้างในใจถึงนะตัวเองพิการแขนขาดไปข้างหนึ่งยังเกรงใจเขาเกรงใจทำงานให้เขาสุดยอดลูกสำหรับลูกจ้างหรือแต่นายจ้างคุณนงเยาครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนงเยาคุณนงเยาอยู่ที่ไหนครับอยู่นครศรีธรรมราชค่ะนครนครเยอะวันนี้คนนครยึดรูสไตล์เรียบร้อยแล้วครับเชิญครับคุณองค์ยาวครับค่ะพอดีมีเรื่องไอ้รถซื้อมาซื้อคนนครเนี่ยถ้าไม่ขึ้นคำว่าพอดีเนี่ยขึ้นไม่ถูกเลยนะจ๊ะมันต้องขึ้นจากคำว่าพอดีก่อนก็พอดีซื้อรถมาเออจ้าพอเขาผ่อนไม่ไหวเลยถอนต่อเขาโอนลอยวาระแล้วพอดีผลแล้วตอนนี้ผลจบแล้วจะไปโอนกับบริษัทอ่ะครับแล้วก็ทางคนที่โอนได้บัตรหมดอายุอ่ะค่ะไม่เกี่ยวบัตรประชาชนที่โอนลอยมาหมดอายุใช่ไหมใช่ใครคนโอนลอยให้ครับก็คนที่ซื้อคนซื้อดาวมาคนที่เช่าซื้อมาครับจ้าแล้วมาโอนลอยให้เราแล้วบัตรประชาชนหมดอายุจ้าจะไปโอนบริษัทบอกว่าโอนไม่ได้ต้องเอาบัตรประชาชนของคนที่หมดอายุมาแต่ว่าตอนที่คุณไปเช่าซื้อคุณได้แจ้งบริษัทไหมครับแจ้งบริษัทกำไว้แล้วว่าบัตรใกล้จะหมดอายุถ้าแจ้งบริษัทแล้วเนี่ยบริษัทก็น่าจะเป็นธุระให้ในส่วนนี้ก็เปลี่ยนชื่อคุณจากคนที่เช่าซื้อคนแรกถูกไหมเข้าใจว่าทุ่งติงเรื่องบัตรประชาชนของคนโอนลอยคนเช่าซื้อนี่ก็คือหมดอายุเท่านั้นใช่ไหมใช่ใช่ก็ให้เขาออกทำให้ใหม่ได้ไหมให้เขาทำให้เขาออกบัตรให้ใหม่ได้ไหมคนนั้นอ่ะเขาไม่ให้เราจะเอาตังค์อีกอ่ะฮะเขาจะเอาตังค์อีกอ่ะเขาไม่ทำให้เขาบอกเขาจะเอาเงินโอ้เอาเงินเท่าไหร่ครับเพื่อนผ่อนให้ก็บุญแล้วถ้าผ่อนไม่ให้เนี่ยไอ้คนขายนั่นแหละคนไอ้ตัวนั้นแหละไอ้คนที่เช่าซื้อน่ะจะโดนอีกเยอะตอนนี้เขามาช่วยเหลือก็ดีแล้วที่มีปัญหาอยู่บริษัทบอกส่วนใหญ่เนี่ยนะส่วนใหญ่ในคนที่ซื้อดาวเข้ามาเขาไม่ผ่อนกันทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่และไอ้คนที่ขายดาวก็ซวยก็ลองคุยกับทางบริษัทดูว่ากรณีเนี้ยถ้าให้บริษัทโอนให้เราเลยดำเนินการโอนให้เราได้ไหม
ไปแล้วเขาบอกให้ไปเอาบัตรประชาชนใหม่มาโอ้โหทำให้เราไปนั่งเสียเงินนี่มันไม่เห็นจะต้องยุ่งยากหมดใช่ไหมใช่เพราะว่าเราเองจะต้องเอาตรงเนี้ยไปทำถ้าเผื่อว่าในสัญญาเขาระบุว่าเป็นคุณนงเยาครับเป็นคุณนงเยาก็สามารถที่ไปทำกับทางโน้นได้ทางทะเบียนน่ะเป็นไฟแนนซ์ใช่ไหมครับคุณไฟแนนซ์คุณนงเยาจ้าแหมมันเรื่องทำให้มันเป็นเรื่องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นก็ต้องไปตามอันนั้นแหละคุณนงเยาตามอันไหนต้องไปตามที่คนที่คุณซื้อเข้ามาร้องสคบได้ไหมจ้ะให้เขาต้องโอนเอาอย่างนี้ผมถามคุณนงเยานิดหนึ่งตอนที่คุณซื้อดาวกันมาเนี่ยไฟแนนซ์เขาทราบเรื่องตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับก็พนักงานเขาเขียนระบุไว้เลยว่าบัตรประชาชนใกล้หมดอายุไม่ตั้งแต่ต้นเลยเขารู้เลยว่าคุณเช่าซื้อเองใช่ไหมใช่ไม่ใช่มาทำกันโดนที่ไฟแนนซ์ไม่รู้รู้มาตั้งแต่ต้นถ้ารู้อยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะดำเนินการได้ก็ร้องสคบ อย่างคุณถนอมว่าก็ได้ที่นั่นก็มีนี่ที่นครที่นครไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เรียกผู้กรณีมาคุยให้เรียกมาแล้วดำเนินการโอนให้คุณเลยนี่เขารู้กันอยู่แล้วนี่มันติดขัดอะไรยังไงไปหาผู้ว่าไปที่จวนจังหวัดนะครับสารกลางจังหวัดนะไม่ใช่จวนไปที่สารกลางจังหวัดนะครับบอกว่ามาร้องคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าเป็นประธานอนุกรรมการประจำจังหวัดไปยื่นเรื่องร้องไว้แล้วเขาก็จะเรียกเดี๋ยวเขาจะเรียกทางคู่กรณีเนี่ยมานัดหมายมาคุยกันซึ่งผมคิดว่าเขายึกยักมากกว่าเพราะมันรู้อยู่แล้วไงถ้าไม่รู้ยังบัตรประชาชนหมดอายุยังเลือกตั้งได้เลยเอออาจารย์ใช่ไหมฮะใช่คนละไปที่บริษัทบอกไปกับอาจารย์พร้อมหมดแต่ว่าเหลือแต่บัตรประจำตัวอย่างเดียวเราซื้อรถมาถูกต้องแล้วก็ผ่อนให้ไฟแนนซ์มาถูกต้องซื้อมาก็มาใช้ประโยชน์ไม่ได้เอาไปทำคาร์บอมนี่นะก็ลองไปร้องที่สคบดูไปร้องสคบไปที่สารกลางจังหวัดเขามีหน้าที่โดยตรงนะค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคนมันยึกยักสร้างเงื่อนไขซะให้มันมีปัญหาเข้าไว้ถ้าเขาทนไม่ไหวก็ให้เงินให้ทองเพราะว่าพอมีบัตรที่แรกทำไมไม่เปลี่ยนตั้งแต่ตอนแรกเลยล่ะเพราะบัตรยังมีอายุอยู่อะก็ทำสักทีเดียวว่าเปลี่ยนคนเช่าซื้อไปลอยมาหลายปีผ่อนอยู่หลายเดือนจนกระทั่งบัตรประชาชนหมดอายุคุณสุชาติคุณสุชาติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุชาติอยู่ไหนครับผมซื้อสินค้าจากบริษัทแห่งหนึ่งนะครับผ่อนส่งและผมผ่อนส่งหมดแล้วแต่จูจูก็บริษัทมีจดหมายไปถึงผมบอกว่าผมยังค้างค่าติดตามทวงหนี้อยู่ทีนี้ผมอยากเรียนถามอาจารย์นะครับว่าค่าติดตามทวงหนี้อันนี้ที่เขาว่าผมค้างเขาอยู่ผมควรจะจ่ายเขาไหมครับถามคนนิดนึงเขาให้ผ่อนเป็นงวดงวดใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเสร็จแล้วคุณส่งช้าบ้างตรงบ้างหรือเปล่าครับอันนี้มีนะมีบ้าง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 ไอ้ตรงนี้ก็เลยทำให้เขาต้องติดตามทวงหนี้ครับครับติดตามทวงถามทีนี้ครับครับเข้าใจนะทีนี้ไอ้คำว่าติดตามทวงหนี้ตัวนี้ครับครับผมอยากจะถามอาจารย์ว่าผมควรจะเป็นเงินเท่าไหร่ครับจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่เริ่มเลขก็220 บาทผมจำได้นะครับพออยู่มาครั้งสุดท้ายที่ทวงผมไป990 บาทผมว่ามันขึ้นได้ยังไงก็ทวงผมตรงตอนไหนครับเดี๋ยวสินค้าที่คุณว่าต้องมีการโอนไหมไม่ครับผมซื้ออะไรซื้ออะไรคือไปซื้อของเครื่องใช้เนี่ยครับครับแล้วผมก็เอาสินค้ามาเลยเครื่องใช้มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการโอนหรืออะไรเพราะว่าอย่างนี้ที่ผมถามว่าต้องมีเกี่ยวกับการโอนสมมุติคุณซื้อรถอย่างเงี้ยอันนี้ฟ้องได้เราฟ้องเลยแล้วส่วนที่เขาจะมาฟ้องเรียกร้องคุณก็เรื่องเขาเพราะนั้นตอนเนี้ยบอกว่าคุณต่อรองนะคุณผิดนัดเหมือนกันนะคุณต่อรองเขาว่ากรณีเนี้ยจริงๆค่าทวงถามมันครั้งหนึ่งก็ไม่เกินสัก20-30 บาทเท่านั้นแหละถ้าจะเอามากไม่ให้อ่ะเพราะคุณได้สินค้ามาแล้วอยากได้ฟ้องเอาครับแล้วก็ไปต่อสู้กันว่าคราวนี้คุณจะเอาอะไรล่ะอันนี้ถ้าเขาฟ้องก็ต้องฟ้องเสียภายในกี่ปีเขาต้องฟ้องในส่วนนี้ในเรื่องค่าเช่านี่รู้สึก2ปีไม่2 5ปีประมาณ2ปี2ปี2ปีถ้าคำนวณแล้วค่าทวงถามก็ไม่น่าจะเกินหมื่นนะก็ไม่น่าฟ้องนั่นสิมัน900เองคือเขาไม่ฟ้องครับไม่กล้าฟ้องแต่ถ้าทวงได้ทวงให้รำคาญไว้ก่อนแล้วถ้าเผื่อคุณจะจ่ายก็ต่อรองเขา
ผมว่าเขาคงจะลองดูว่าถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปทำตรงนั้นก็แล้วไปเพราะคุณได้ของมาแล้วนี่อยากได้ใครเขามาฟ้องเขาต้องทวงหลายปีมาแล้วเขาต้องทวงถึง2ปีนะถ้า2ปีไม่ฟ้องก็จบน้องไม่ต้องไปยุ่งกันหรอกครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ทวงไว้ก่อนเผื่อได้ทวงไว้ก่อนเผื่อลูกนี่ใจอ่อนเกิดใจอ่อนขึ้นมาเกิดจ่ายมานั่นก็ได้เลยนะครับก็น่าจะได้ตามนี้นะครับอาจารย์ครับนะฮะคงสายต่อไปก็คงไม่ทันแล้วนะครับก็เป็นประเด็นทางกฎหมายที่รายการของเราก็จะหยิบยกมาเป็นประเด็นในการพูดคุยนะครับทิศทางข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เป็นโอกาสให้กับคุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการปรึกษาสอบถามอาจารย์เสงี่ยมมุนจันทร์นะครับบ่ายนี้สามโมงครึ่งสามโมงครึ่งเจอกันอีกถึงหกโมงเย็นนะครับผมกับอาจารย์ก็ยังทำรายการวิทยุปรึกษากฎหมายเหมือนเดิมนะครับทางวิทยุ 99.5 นะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็ฟังทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับสถานีวิทยุจราจรเพื่อต่างจังหวัดก็ถามมาเยอะนี่ส่วนใหญ่ก็เรื่องต่างจังหวัดเรื่องครอบครัวนี่เยอะนะอาจารย์นะที่ถามกันอยู่นะครับปัญหาส่วนใหญ่เรื่องครอบครัวและไอ้ที่ฟ้องร้องกันส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องทรัพย์เมืองมรดกโกงมรดกเรื่องพี่เรื่องน้องโกงที่ดินเรื่องคนใกล้ชิดนะครับเรื่องพ่อแม่ลูกเนี่ยแหละครับพี่น้องกันที่มีปัญหาการฟ้องร้องดำเนินคดีและปรึกษากันเข้ามามากนะครับก็ฝากไว้ด้วยว่าก็ใครมีลูกก็ดูแลลูกให้รักกันไว้นะครับพ่อแม่ตายไปก็จะได้มาแย่งวันครอบครัวจะถึงแล้วสงกรานต์สงกรานต์วันครอบครัวอาจารย์ดูแลให้ดีปิดท้ายเดี๋ยวเราก็กลับมาทีหลังสงกรานต์นะใช่ไหมฮะนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมของเราได้มีความสุขแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่9เมษายนนะครับมีโอกาสก็ไปที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับอยู่ในกรุงเทพก็ไปยังวัดต่างๆในกรุงเทพ46วัดมั้งครับที่เขาจัดไว้เพื่อให้ประชาชนได้ไปถวายดอกไม้จันทร์ก็เหมือนทำบุญแหละนะถวายดอกไม้จันทร์ร่วมพิธีกันแล้วเราต้องอยากจะเห็นว่าตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่10ใส่ชุดขาวดำไว้นะครับเป็นการส่งเสด็จใช่แต่ไว้ทุกไว้ทุกครับไว้ทุกนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์เสงี่ยมมุนจันทร์และผมถนอมอ่อนเกียรติพลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับ